สวัสดีครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแจกของทุกวันอาทิตย์แบบสุ่มเวลาครับเพราะนั้นถ้าคุณกดกระดิ่งไว้ครับวิดีโอแจกของขึ้นมาจะได้เข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทันทีครับในวันนี้ครับผมก็แม่ปลื้มใจมากๆครับได้ของชิ้นหนึ่งมารีวิวครับซึ่งปกติเนี่ยของที่รีวิวก็จะมาจากตัวแทนจำหน่ายต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะแต่สำหรับวันนี้ครับผมได้อีเมลครับจากบริษัทอีเคนฮ่องกงนะครับก็คือเป็นเจ้าของบริษัทอีเคนเลยนะเขาติดต่อครับแล้วก็ส่งของมาให้ผมรีวิวครับกับตัวนี้เลยครับอีเคน HD Video Doorbell กริ่งหน้าประตูพร้อมกล้องวงจรปิดครับพร้อมแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงคืออย่างที่บอกไปครับมันเป็นความภูมิใจของช่องรีวิวนะครับถ้าเกิดเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น่ะที่เขาเป็นเจ้าของจริงๆโรงงานผลิตจริงๆอ่ะส่งมาให้เรารีวิวเนี่ยแปลว่าช่องเราเนี่ยก็คงได้รับความนิยมมากๆโดยเฉพาะเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นชาวต่างชาตินะที่อยู่ต่างประเทศนะคืออันนี้บอกเลยดีใจมากสำหรับเจ้ากระดิ่งจะเรียกกระดิ่งหรือเรียกกล้องดีครับนะสำหรับเจ้ากระดิ่งที่เป็นกล้องตัวนี้นะครับให้ความคมชัดของภาพนะ 720p แล้วก็มีระบบเสียงตอบรับนะครับ2ทิศทางนะครับเป็น two-way audio ระบบ Wi-Fi เป็น 2.4 GHz ครับก็คือ Wi-Fi บ้านที่เราใช้งานกันปกติเนี่ยนะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จนะครับแล้วก็ประหยัดแบตมากๆด้วยและที่สำคัญครับมันเชื่อมต่อ ง่ายมากๆครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องกันเลยอ๋อลืมบอกไปใช้งานกับแอปพลิเคชันนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS สำหรับวันนี้นะครับผมจะรีวิวการใช้งานกับ iOS ครับอ่ะแกะกล่องกันออกมาเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยแกะออกมาบอกว่าจะบอกเลยว่าเขาส่ง DHL มาให้ผมเลยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับข้างในก็มีคู่มือนะฮะแบบนี้เนาะอันนี้เป็นเทปนะสำหรับติดกับกำแพงนะครับเป็นเทป2หน้านี่นะครับตัวบอดี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวกล้องนะครับบวกกับตัวกดกระดิ่งมีเสียงกระดิ่งแล้วด้วยที่อยู่ในบ้านเรานะที่เสียบกับปลั๊กในบ้านเป็นเสียงที่กระดิ่งที่ดังในบ้านอุปกรณ์สำหรับติดตั้งครับเดี๋ยวเราไปดูบนรายละเอียดบนโต๊ะกันเลยหลังจากแกะมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วอยากให้ดูกล้องที่เป็นกระดิ่งตัวนี้ก่อนนะครับบอกเลยว่าวัสดุดีมากๆนะครับจริงๆแล้ว waterproof ในระดับนึงนะแต่สำหรับผมอ่ะของพวกนี้เราก็ไม่ควรจะไปตากแดดตากฝนครับมันเป็นพลาสติกนะครับผมว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันก็มีจำกัดครับถ้าที่ดีเนี่ยเราก็มีหลังคาในร่มนิดนึงนะครับติดไว้ใช้งานเพราะว่ามันมีกล้องด้วยนะครับก็กล้องตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องแบบ wide angle นะครับประมาณ166องศานะครับที่เล็กๆครับก็จะเป็นตัวอินฟราเรดครับตัวนี้เนี่ยสามารถแยกออกมาจากแป้นติดได้นะครับเมื่อเราแยกชิ้นออกมานะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวพลาสติกเพลทตัวนี้นะครับก็คือสามารถติดกับกำแพงบ้านเราได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครขี้เกียจจะเอาตัวกล้องตัวนี้แยกออกไปชาร์จนะครับเราสามารถต่อไฟครับ AC เข้ามาที่นี่ได้เลยนะเขาก็จะมีตัวชาร์จมาให้นะครับก็คือแปะชาร์จตรงนี้นะครับติดชาร์จกันไปเลยนะไฟก็เดินเข้าด้านหลังตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ามันเดินไฟลำบากนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกไปนะครับเสียบเป็น USB charger ได้ด้านในเนี่ยเป็นแบตเตอรี่นะครับนะฮะ3ก้อนแบบนี้นะครับถ้าอันนี้เขาส่งมาให้ผมจากบริษัทอีเคนก็คือมีแบตเตอรี่มาให้เรียบร้อยนะครับสามารถใส่ SD card ได้ด้านข้างนะครับตัวนี้เขาก็แถมให้อีกฮะด้านหลังมีปุ่มรีเซ็ตครับตัวนี้เนี่ยสามารถส่งเสียงได้2ทางนะก็คือสามารถกดแล้วพูดโต้ตอบกับคนในบ้านได้แล้วก็บันทึกภาพไปด้วยในเวลาเดียวกันครับเรามาดูที่ตัวกระดิ่งรับในบ้านบ้างนะครับตัวกระดิ่งรับในบ้านเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นตัวส่งเสียงในบ้านเรานะครับก็เสียบกับปลั๊กไฟในบ้าน220โวลต์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งเสียงได้นะครับเป็นเสียงที่เราต้องการทดสอบเสียบตัวนี้ดูก่อนเลยนะครับเอาแบบยังไม่ต่อแอปพลิเคชันนะนะอันนี้คือเสียงมาตรฐานที่เขาให้มานะครับถ้ากดนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเสียงได้ครับครับเสียงเยอะมากครับก่อนจะวนมาครบนะฮะนี่ก็สามารถเลือกเสียงได้เยอะจริงๆครับเมื่อกี้ไม่ได้นับว่ากี่เสียงครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้ครับก็กดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับทีนี้ต่อไปครับเรามาดูการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันกันบ้างครับ
สำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเซตอัพโทรศัพท์มือถือ iPhone เข้ากับตัวกระดิ่งของ Eken ตัวนี้นะครับก่อนอื่นครับก็ต้องดาวน์โหลด QR Code นะครับจะเป็น iOS หรือว่า Android ก็ได้ครับเราจะได้แอปพลิเคชันมา 2C นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับให้เรากดบวกนะครับ Add Device ครับให้ดูที่กระดิ่งนะครับว่าเป็นสัญญาณเตือนขึ้นมาสีแดงแบบนี้นะครับกระพริบครับถ้าใครไม่มีสัญญาณสีแดงเนี่ยก็ลองกดรีเซ็ตนะครับปุ่มอยู่ด้านหลังนะครับก็น่าจะมีสัญญาณขึ้นมานะให้กดปุ่มสีเขียวด้านล่างตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กด Enter Configuration Internet ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ครับมันจะเข้ามาในหน้าเซต Wi-Fi Setting ครับเราก็เลือก 2C ตัวนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อกล้องกระดิ่งเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นครับกลับเข้ามาที่แอปพลิเคชันจะเห็นสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นมาแบบนี้ครับก็กด Next ต่อไปได้เลยหลังจากกด next เข้าไปเรียบร้อยครับเราก็จะเข้ามาเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านของเราครับดูด้านบนครับจะต้องเป็น ID Wi-Fi บ้านของเราครับหลังจากนั้นก็ใส่รหัส Wi-Fi เข้าไปเลยครับเมื่อใส่รหัส Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยครับกด next ต่อไปนะแล้วก็เขาจะให้ใส่ตัว admin password นะครับสำหรับ admin password นะครับก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ไว้ก่อนแล้วกันครับแค่นี้เองครับนะก็จะขึ้นสัญลักษณ์การเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ complete ครับแค่นี้ครับฮะก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นไฟกระพริบเปลี่ยนไปนะครับเป็นน้ำเงินแดงนะครับเราก็กด enter 1ครั้งฮะนะครับซึ่งถ้าเกิดมีคนมาหน้าบ้านเราเนี่ยเราสามารถกดพูดคุยได้เลยผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เห็นภาพได้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ภาพขึ้นมาแล้วฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมสามารถพูดผ่านโทรศัพท์มือถือสวัสดีครับผมสามารถพูดผ่านกับเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะนี่ครับมุมกล้องก็จะประมาณอย่างนี้นะฮะไฟภาพที่เห็นครับผมก็ถือว่าชัดนะครับคมชัดใช้ได้เลยนะใครอยากดูครับใครดูใกล้ๆนะก็ไม่ได้คงไม่ได้เอาไฟออกมาให้ดูครับแต่บอกก่อนครับว่าไฟล์ภาพเนี่ยมันชัดมากๆครับชัดมากๆนะแล้วก็สามารถเห็นหน้าครับเวลาคนมากดกระดิ่งครับมุมมองก็ค่อนข้างกว้างครับนี่ฮะห้องผมเนี่ยเห็นทั้งห้องเลยเห็นไหมครับด้านหลังเพราะนั้นเราก็จะเห็นบรรยากาศครับสีสันก็ถือว่าใช้ได้ครับสวยงามครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้มืดดูนิดนึงฮะพออินฟราเรดทำงานครับก็มองเห็นชัดเจนนะครับนี่คือใต้โต๊ะนะครับมืดตึ๊บเลยครับมืดสนิทเลยฮะครับนี่คืออินฟราเรดกล้องนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้งานได้เลยดีมากเลยนะครับนี่เป็นอินฟราเรดตัวนี้ก็จะเป็นเท่าที่เห็นเมื่อกี้6จุดครับ6จุดฮะเราก็สามารถพูดโต้ตอบนะครับกับคนที่มาหน้าบ้านเราได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเป็นไปรษณีย์มาส่งของอะไรเงี้ยเราก็เห็นหมดเลยนะการพูดคุยนะครับไม่สามารถทำผ่านตัวกระดิ่งสปีกเกอร์ตัวนี้ได้นะครับกระดิ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวเสียงเรียกอย่างเดียวนะครับการพูดคุยต่างๆและการดูกล้องครับต้องทำผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะซึ่งกล้องตัวนี้ครับก็จะมีระบบดีเทคครับจับการเคลื่อนไหวหน้าบ้านด้วยนะครับเวลาใครเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะดีเทคขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเราสามารถดูภาพต่างๆครับแล้วก็การบันทึกย้อนหลังได้นะครับโดยก็ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ดของเรานั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็สั่งเองได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแจกของครับทุกวันอาทิตย์นะฮะก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ